วันนี้สุริยคติการวันที่31เดือนมกราคมพุทธศักราช2555ตรงกับจันทรคติการวันอังคารขึ้น8ค่ำเดือน3ปีเถาะจุลศักราช1373ดวงจันทร์เสวยนักสัตว์ฤกษ์ที่1อัศวินีเป็นทลิตโทฤกษ์โคจรเข้าเสวยนักสัตว์ฤกษ์ที่2ธรณีเป็นมหัตถโนฤกษ์ในเวลา 4:26 นาทีเกณฑ์ประกอบการให้ฤกษ์อื่นๆจักขุมายาฤกษ์ได้เกณฑ์สัพพโยคอัมพลคือประกอบการมงคลย่อยได้วันนี้ฤกษ์ภูมิดลได้เกณฑ์ดิถีพิลาดิถีอายกรรมพรายอัคคนิโรธลงยวดยานวิถีฟ้าจันทร์โคจรในมุมดีต่อพลูโตโคจรในมุมแย้งต่ออาทิตย์อังคารราหูและมฤตยูปรากฏการฟ้าตามเวลามาตรฐานประเทศไทยณกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:46 นาทีเที่ยงจริงเวลา 12:31 นาทีดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:16 นาทีดวงจันทร์ตกสู่ขอบฟ้าเวลา 0:04 นาทีในทางโหราศาสตร์อยู่กลางราศีเมษร่วมทิศกับดาวพฤหัสบดีบริเวณดาวเชลแทนกลุ่มดาวแกะในระบบดาราศาสตร์ภารตะคือดาวอัศวินีชาวราศีเมษเป็นคนที่ไม่หยุดนิ่งในเรื่องความรักเขาจะเสาะแสวงหาความรักในรูปแบบต่างๆอยู่ตลอดเวลามักหวานเสน่ห์และดึงดูดใจผู้คนของเขาอยู่เสมอเพราะเขาชอบให้คนมาหลงใหลในตัวเขายอมทำทุกอย่างเพื่อเขามากๆแต่ความรักของชาวราศีเมษจะสามารถดำเนินไปได้อย่างราบรื่นตราบเท่าที่ชาวราศีเมษเข้าใจถึงความรู้สึกและการแบ่งปันความรักให้แก่คนอื่นบ้างคำพยากรณ์วันนี้งานมงคลทั่วไปสามารถทำได้โดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับมวลชนประเภทงานประชาสัมพันธ์การสร้างความร่วมมือระหว่างองค์กรการกระตุ้นจิตสำนึกของพนักงานภายในองค์กรแต่สำหรับการออกรถใหม่ในวันนี้ควรงดเว้นหรือเลื่อนออกไปก่อนเพราะว่ามีเกณฑ์อุบัติเหตุอันเนื่องมาจากความประมาทของคู่กรณีทำให้กลายเป็นเรื่องยืดเยื้อต้องจัดการปัญหากับหลายฝ่ายสีมงคลประจำวันสีชมพูสีโอโรสสีเหลืองสดสีส้มอิฐสีที่ควรงดเว้นสีขาวนวลสีเปลือกไข่ไก่คำนวณและพยากรณ์โดยอาจารย์วรพลไม้สนกรรมการมูลนิธิสมาคมโหรแห่งประเทศไทยในพระสังฆราชูปถัมภ์